ดาวหางโจทัดดาวนึกแจ้งถือว่าเป็นนักกีฬาที่ถูกโฉลกกับเอเชียนเกมมากคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งนักตบสาวไทยที่คว้าเหรียญมาแล้ว3เอเชียนเกมทัดดาวซึ่งคว้ามา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงเผยว่าในเอเชียนเกม3ครั้งของตัวเองถือว่าโชคดีมากๆที่มีเหรียญทุกครั้งตั้งแต่เอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2014จะบอกว่าถูกโฉลกก็คงไม่ผิดแต่ทุกครั้งต้องแลกมากับความมุ่งมั่นทุ่มเทกว่าจะได้มาทัดดาวกล่าวแนนเล่าว่าครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะเป็นเอเชียนเกมแรกในยุคที่ไม่มีเหล่ารุ่นพี่7เซียนประคองทีมอีกแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ได้มีพี่ๆอยู่ช่วยอีกแล้วดังนั้นทุกความกดดันและความผิดพลาดพวกเราต้องรับมันไว้เต็มๆเราอยากจะพิสูจน์ว่าพวกเราก็ทำได้และทำได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยหลังจากคว้าเหรียญทองแดงมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญทองแต่มันเต็มไปด้วยความภูมิใจอย่างน้อยเราก็ทำได้เรามีเหรียญกลับไปฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยผ่านบทพิสูจน์ไปอีกขั้นสำหรับทัดดาวที่สามารถก้าวผ่านคำปรามาสของหลายๆคนลงได้ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงว่าตัวเธอเองและเพื่อนๆมีดีไม่แพ้เหล่ารุ่นพี่เมื่อครั้งอดีตลัดเลาะยุทธจักรเปิดความลับรอยสักสาวธนาธารปริมประภาฮอตสุดตะกร้อไทยเป็นปริศนาให้แฟนๆสงสัยมานานสำหรับรอยสักรูปคู่รักชายหญิงที่อยู่บริเวณแขนข้างซ้ายของออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตบสาวทีมชาติไทยว่านี่หมายถึงเธอกับแฟนหนุ่มหรือไม่งานนี้สาวออมสินรีบสายหัวยกมือปฏิเสธทันทีพร้อมชี้แจงว่าสักเป็นรูปคุณพ่อและคุณแม่ส่วนสถานะตอนนี้โสดอัดแบบตะโกนตัวเท่าบ้านไปที่ไหนก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนกีฬาสำหรับตะกร้อชายหญิงไทยด้วยผลงาน4เหรียญทองและไม่เสียเซตให้ใครทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวยิ่งทำให้ทุกคนทึ่งในความชะมังในกีฬาชนิดนี้ต่างรุมล้อมเข้าแถวขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันเป็นยกใหญ่แต่ที่ได้รับความสนใจที่สุดเห็นจะเป็นน้องใหม่อย่างน้องปริมประภาแก้วคำใสที่โดนรุมขอถ่ายรูปกันแบบนอนสต็อปทำไงได้มีทั้งฝีมือและความน่ารักสดใสขนาดนี้ทุกคนย่อมอยากใกล้ชิดเป็นธรรมดาหลังจากท้าทายและออกลูกเชิงกันไปมาว่าใครจะไปเต้นเชียร์ใครในรอบชิงชนะเลิศในที่สุดปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมไทยกับเพียวอัชราพรคงยศนักตบลูกยางสาวก็ได้บทสรุปคือร่วมเต้นพร้อมกันไปเลยวินวินดีเป็นคลิปที่แฟนคลับของทั้งคู่ดูแล้วก็ยิ้มตามไม่หุบคงต้องโบกมือลาหางโจเกมกันแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยมาตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงติดตามข่าวสดทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาหน้า เสยยอดหวังยกน้ำหนักไทยคว้า5โควต้าปารีส2024เสยยอดหวังพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหวังยกน้ำหนักไทยคว้า5โควต้าปารีส2024เสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับยกน้ำหนักในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในระดับโลกเพราะผู้เข้าแข่งขันเป็นระดับโลกแทบทั้งสิ้นต่อให้เป็นยุโรปหรืออเมริกาใต้ก็คงสู้เอเชียไม่ได้ดังนั้น1เงิน3ทองแดงที่ได้มามันคือเหรียญระดับโลกไม่ใช่เอเชียพลตรีอินทรัตน์กล่าวต่อว่าสมาคม
หวังว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าตอนนี้ยังเหลืออีก 2-3 รายการที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะรายการสุดท้ายที่จอภูเก็ตหวังว่าอย่างน้อยน่าจะได้ถึง5ที่นั่งด้วยกันอยากให้มีการสนับสนุนสมาคมของเราเยอะๆเชื่อว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเซยอดกล่าวปิดท้ายว่าคู่แข่งในโอลิมปิกเกมที่ไทยต้องกังวลอย่างรุ่น49กิโลกรัมหญิงของแนนสานิกุลธนสารกับอาร์มทันทรสุขเจริญก็จะมีคู่แข่งอย่างจีนส่วน73กิโลกรัมชายของเวฟวีรพลวิชุมาก็จะต้องดวลกับอินโดนีเซียเหมือนเดิมแต่อย่างวีรพลนี่มั่นใจว่าถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆขยันฝึกซ้อมมีติด1 ใน 3ของโอลิมปิกเกมแน่นอนชาดาแจงวุ่นเอาเจ้าพ่อมาปราบมาเฟียยันทำจริงสอบเส้นทางเงินสลายอาณาจักรวันชัยจี้ถามปราบปรามผู้มีอิทธิพลทำได้จริงหรือไม่เหตุประชาชนรู้สึกเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อชาดายันไม่ทำแบบไฟไม่ฟางยึดแผนปราบแอลคาโปนสอบเส้นทางการเงินทั้งอาณาจักรเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาของนายวันชัยศรสิริสวถามนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบแทนเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนายวันชัยกล่าวว่าประชาชนรู้สึกว่าเอานักเลงมาปราบนักเลงเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อเอาผู้มีอิทธิพลแห่งอุทัยธานีมาปราบผู้มีอิทธิพลทั้งประเทศนี่เป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่าจะทำได้จริงหรือไม่จะทำได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพเพราะขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จพอเข้ามาก็จัดการตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้หวยใต้ดินบ่อนซ่องแต่จากนั้นก็เหมือนเดิมทั้งที่มีอำนาจเต็มผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีจะมีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จและมีกองกำลังในการจัดการแบบนั้นหรือไม่เพราะผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากบ้านใหญ่ซึ่งครอบคลุมหรือเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเองเป็นนายกอบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ก็เป็นลูกน้องของบ้านใหญ่ชาวบ้านจึงไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะทำแบบลูบหน้าปะจมูกไฟไหม้ฟางไม่มีอะไรเหมือนที่เราเห็นเกิดขึ้นนายวันชัยกล่าวอยากถามรัฐมนตรีจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลแค่ไหนทั่วประเทศหรือไม่และใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเห็นผลและจะจัดการให้ผู้มีอิทธิพลหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ยืนในสังคมอย่างไรด้านนายชาดาชี้แจงว่าเรียกนักเลงตนไม่โกรธเพราะนักเลงกับอันธพาลไม่เหมือนกันยืนยันว่าตนไม่ทำงานแบบไฟไม่ฟางและแบบหวือหวาเช่นการไปค้นบ้านแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะก่อนไปค้นเขาก็รู้หมดแล้วดังนั้นรูปแบบการทำงานของตนในขั้นแรกให้จังหวัดโดยกรมการปกครองทำบัญชีและบอกพฤติกรรมอาณาจักรเขาเป็นอย่างไรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ถูกต้องถ้าเอาผู้มีอิทธิพลไปติดคุกแล้วไม่ใช่อาณาจักรยังอยู่เราต้องทำให้อาณาจักรล่มสลายไปเลยส่วนกรณีบ้านใหญ่ขอให้สบายใจได้เพราะบ้านใหญ่ล่มสลายไปเยอะแล้วและเชื่อว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่คงไม่มาอาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกหากไปข่มขู่แบบในอดีตไปแจกเงินแล้วเอาปืนไปข่มขู่ยุคนี้ไม่มีแล้วในสังคมปัจจุบันดังนั้นขอให้สบายใจได้นายชาดากล่าวต่อว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะใช้มาตรการทางภาษีตรวจสอบเส้นทางการเงินเหมือนอย่างกรณีที่ประเทศอเมริกา
ปราบปรามกลุ่มของแอลคาโปนและทำให้กลุ่มอิทธิพลในส่วนแอลคาโปนหายไปจากอเมริกาอย่างไรก็ตามมาตรการของตนที่จะดำเนินการคือบูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบภาษีผู้มีอิทธิพลและคนข้างเคียงโดยนำกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.กรมสรรพากรไปตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งอาณาจักรทั้งนี้ตนไม่อยากให้งานปราบผู้มีอิทธิพลเป็นงานหวือหวาหรือไฟไหม้ฟางแต่ต้องการวางระบบให้ดีเพื่อบีบให้คนที่ไม่ดีออกไปและป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเกิดขึ้นและถือเป็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรูปแบบใหม่ที่ตรวจสอบทั้งกระบวนการรวมถึงมือไม้ที่ทำงานให้นายชาดากล่าวด้วยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลตามที่ประชาชนร้องเรียนทั้งนี้มีส่วนที่ดำเนินการไปแล้วคือในพื้นที่จ.ขอนแก่นและกทม.ซึ่งเป็นความผิดปกติเช่นกรณีมีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแต่ในกรณีที่มีเครือข่ายในอาณาจักรเข้าไปทุกระบบผมไม่มีกองกำลังผมใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเข้าไปดำเนินการผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจค้นจับกุมใครแต่มีหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าระบบจัดการที่มีอยู่และผมจะเอาความรู้ทักษะของผมเข้ามาดำเนินการผมจะตั้งใจทำงานเพื่อให้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเวลาที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถือว่าการมอบหมายงานนั้นถูกที่ถูกทางดังนั้นงานของผมถือเป็นความหวังของคนไทยจำนวนมากแม้จะเป็นไปแบบนิ่งๆแต่จะไม่ทำเพื่อตัวเองอยากทำให้เห็นว่าทำแล้วหลังจากนี้ไม่มีผู้อิทธิพลเกิดขึ้นง่ายๆเหมือนในอดีตนายชาดากล่าว